Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติเผยประชาชนขอดูวงจรปิดได้ใน24ชั่วโมงขั้นตอนไม่ยากแจ้งความขอรายละเอียดเร่งนำข้อมูลจุดตั้งกล้องให้คนตรวจสอบไม่ต้องไปจดเลข CCTV เองวันที่19กรกฎาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารว่ากรุงเทพมหานครได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการขอภาพกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ภายใน24ชั่วโมงตามนโยบายปลอดภัยดีโดยการยกระดับคุณภาพกล้อง CCTV ขอดูภาพผ่านทางออนไลน์ได้2ช่องทางเว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th และ LINE @cctvbangkok โดยมีขั้นตอนลำดับแรกต้องแจ้งความโรงพักที่เกิดเหตุและแจ้งความประสงค์ขอฝ่ายภาพได้ทั้ง2ช่องทางดังกล่าวโดยต้องมีเอกสารและข้อมูลประกอบการขอรับฝ่ายภาพได้แก่บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจบัตรประชาชนหมายเลขกล้องวงจรปิดและวันเวลาของฝ่ายภาพที่ต้องการขอสำหรับเงื่อนไขการรับฝ่ายภาพภายใน24ชั่วโมงจะสามารถขอข้อมูลฝ่ายภาพได้ไม่เกินครั้งละ6กล้องโดยฝ่ายภาพต้องมีระยะเวลารวมไม่เกิน3ชั่วโมงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการผ่านออนไลน์และทางอีเมลที่แจ้งไว้หรือติดตามสถานการณ์ขอฝ่ายภาพผ่านเว็บไซต์ cctv.bangkok.go.thทั้งนี้กรณีการขอไฟล์ที่มีระยะเวลารวมเกิน3ชั่วโมงหรือต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อรับได้ที่ศูนย์ CCTV 13แห่งอย่างไรก็ตามขณะที่กรุงเทพมหานครจุดติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งหมด 62,000 กล้องลงในพื้นที่เพื่อประชาชนจะได้สะดวกในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ต้องเดินไปจดหมายเลขกล้อง CCTV ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ